สวัสดีครับพี่เบียร์สวัสดีกล้องเลยโอ้โหวันนี้นะครับเรามาอยู่ที่พี่เดี๋ยวกล้องมาทางนี้ดิเฮ้ยยกมาสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่ร้านเจนนี่นะครับก็เรามาสั่งอาหารเช้าเบรคฟาสต์กันนะครับโอเควันนี้เราจะไป Universal Studio นะครับวันนี้ออกเสียงไม่ดีอะ Universal โอเค Universal เราไป Universal Studio นะครับ Universal Studio โอเคเราไป Universal Studio นะครับเราจะไปพูดเรื่องเพลงที่นู่นแล้วก็พาทุกคนไปเล่นเครื่องเล่นนะครับวันนี้วันปล่อยผีของพวกผมนะครับก็ดูจากวัยแล้วเนี่ยพี่เบียร์กับผมรวมกันก็จะร้อยแล้วเนี่ยแต่ว่าเราก็ยังชอบสนุกสนุกอยู่นี่มาเพื่องานจริงงานเนี้ยไม่ได้เกี่ยวเรื่องสนุกสนุกสนุกนี่คือแบบเรื่องของแถมนะพี่นะใช่ไหมโอเคเดี๋ยวมันกลับด้านกล้องยังไงวะ This is coffee decaf coffee Two thousand years later นี่เลี่ยงไม่เหลือใดๆพี่เราอยู่ระหว่างทางเดินทางไปยูนิเวอร์ซัลสตูดิโอครับใช่ไหมครับพี่เบียร์ครับใช่เลยวันนี้มาความรู้เรื่องดนตรีนิดหน่อยนะครับพี่เบียร์ครับช่วยอธิบายเรื่องของ EQ นะครับกลางสูงต่ำมันต่างกันยังไงเฮียขับรถไปด้วยเฮ้ยทำไมอยู่อะไรอย่างนี้กลางก็กลางสูงก็สูงไงทำไมการมิกซ์มันต้องมีสามย่านตรงนี้ต้องเพลงก็มันอยากให้กลางก็ต้องยกกลางอยากให้สูงก็ยกสูงง่ายๆไม่มีอะไรมากถึงแล้วพาร์คิงพาร์คิงนี่เป็นอะไรกับพาร์คจีซุมสถานการณ์ติดโควิดหรือวะเนี่ยอุตส่าห์มาวันธรรมดาถึงแล้วยูนิเวอร์ซัลสตูดิโอฮอลลีวูดสุดยอดครับทุกคนครับโอ้โหเดี๋ยวผมให้ดูด้านหน้าเราให้ดูบรรยากาศข้างในก่อนโอ้โหปราสาทฮอกวอตส์ครับโอ้โหวันนี้มีเมฆโคตรเจ๋งอะอาฮานี่รถไฟสายเอ็กซ์เพรสนะครับฮอกวอตส์เอ็กซ์เพรสสนุกไหมครับพี่เบียร์ครับสนุกไหมครับไม่ได้สุดยอดเลยอ่ะเยี่ยมตอนนี้นะครับเราก็ได้แก้บัตเตอร์บีนะครับโดยมีซีนหลังเป็นประสาทพ่อหมอนโคตรยอดสุดยอดพี่เบียร์ทำไปด้วยออสโมลงมาหน่อยออสโมปึ๊บนี่นะครับบัตเตอร์บีครับโหสุดยอดก็สำหรับทริคแต่งเพลงฮิตได้ไงนะครับเกรงเล่นได้น้อยนะครับก็สวัสดีครับสำหรับพี่แบงค์นะครับวันนี้เรามาอยู่ที่ Universal Studio นะครับอยู่ที่ Harry Potter นะครับมาพูดถึงทริคเขียนเพลงหน่อยละกันเป็นเรื่องของการเขียนเนื้อเพลงนะครับง่ายมากเลยนะครับปกติการเขียนเนื้อเพลงเนี่ยคนก็จะเข้าใจว่าเราเขียนจาก verse pre และ hook ใช่ไหมครับก็นั่นเป็นเรื่องที่ทำได้แต่บางหลายๆครั้งนะครับพี่แบงค์นะครับก็ใช้วิธีการเขียนจาก hook ก่อนเพื่อสรุปทุกอย่างให้อยู่ใน hook แล้วหลังจากนั้นค่อยคิดย้อนมาที่ pre แล้วไปที่ verse นะครับฮุกก่อน pre แล้วก็ verse ทำไมคิดอย่างนั้นเพราะว่าเมื่อเราคิดฮุกทุกอย่างจบกระบวนการทุกอย่างแล้วเนี่ยมันจะทำให้เป็นการแบบคล้ายๆว่าตีกรอบคอนเซปต์ไม่ให้หลุดแล้วเวลาเราเขียน pre กับฮุกมันก็จะทำให้ทุกอย่างดูง่ายขึ้นแล้วก็เข้าใจง่ายขึ้นแค่นี้เองนะครับยังไงติดตามฮิตได้ไงนะครับมีเกิดความรู้ดีๆอย่างนี้แน่นอนขอไปเล่นเครื่องเล่นต่อแล้วกันบ๊ายบายที่นี่ก็จะพาพวกเราไปดูเบื้องหลังการถ่ายทำหนังฮอลลีวูดนะครับสนุกสนานครับสตูดิโอโทเนี่ย How's that volume sounding to you guys? Good? Sir? Yeah. Oh, was that a secret? I wasn't supposed to tell them that. He's a secret street race. Yeah! You can quote the whole sentence. I'm very impressed. You sing along. Have some patience for me. Dancing for you in a Batman shirt. Thank you, sir. Woo! So we should have
flying cars any moment now. The Flintstones use their feet to power those, so those are very eco-friendly vehicles. They're like Ford Priuses. In fact, they're Priusor. ตรงนี้นะฮะก็เป็นรถของหนังเรื่องต่างๆนะครับก็มานั่งพักนะครับแป๊บหนึ่งนะครับเพราะตอนนี้อากาศเริ่มเย็นแล้วก็นี่ก็ยังอยู่ในแฮร์รี่พอตเตอร์จริงๆไปเล่นมาหลายเครื่องแล้วก็กลับมาชอบที่นี่ครับแล้วก็นี่ซื้อบัตเตอร์เบียมอีกแล้วท่านแก้วที่2วันนี้ครับก็พอแล้วล่ะเพราะว่าน้ำตาลเยอะครับเดี๋ยวไปกินข้าวต่ออีกเดี๋ยวจะรอดูว่าจะมีโชว์แบบไลติ้งหรือเปล่าที่ปราสาทฮอกวอตส์นะครับถ้ามีเดี๋ยวถ่ายมาให้ดูด้วยแต่ว่าไม่แน่ใจเพราะปกติทุกปีที่มาเล่นอะไรเงี้ยจะมีช่วงคริสต์มาสก็จะมีช่วงแบบถึงไม่ใช่คริสต์มาสเขาก็จะจัดแสงสีแบบยิงโปรเจคเตอร์เข้าไปที่ปราสาทเป็นธีมของแต่ละปีไปอะไรเงี้ยเก๋มากครับเสียดายที่เราไม่ได้มา2ปีเนื่องจากโควิดเนาะก็โอเคไม่เป็นไรครับแต่ทุกคนที่นี่ก็ยังดูสนุกสนานร่าเริงนะดูทุกคนที่มาที่นี่ก็มีความสุขครับมันก็เป็นการเรื่องอะไรเติมฝันให้เด็กๆนะครับส่วนผู้ใหญ่อย่างเราก็เหมือนได้กลับมาเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งครับสนุกมากเลยก็เอางี้แล้วกันอีกทริคอีกอันแล้วกันที่จะให้ในการแต่งเพลงแล้วกันเนาะก็อีกสักอย่างนึงแล้วกันไหนๆก็มาแล้วก็อีกเรื่องนึงก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับวิธีการคิดคอนเซ็ปต์แล้วกันจริงๆมันมีหลายแบบมากเลยครับอยากจะเล่าให้แบบหลายๆแบบเลยแต่เดี๋ยวไว้โอกาสหน้าด้วยเนาะแต่เดี๋ยวไว้โอกาสหน้าด้วยเนาะไว้มาแชร์หลายๆแบบให้ฟังกันนะครับก็เอาเป็นว่าสมมติว่าถ้าเราจะเขียนเพลงสักเพลงคอนเซ็ปต์เนี่ยบางทีเราอาจจะนึกแต่เรื่องของความรักนำเป็นหลักอะไรเงี้ยมันก็จะวนเวียนแต่เรื่องรักอกหักสมหวังดีใจแอบชอบอะไรอย่างงี้ใช่ไหมฮะแต่ว่าบางทีมันทำให้เราแบบนึกคำนึกอะไรไม่ออกอะไรเงี้ยเพราะว่าบางทีคำมันก็ใช้ร่วมๆกันแบบหลายอย่างอะไรเงี้ยบางทีการเขียนเพลงให้ลองแบบเรื่องอื่นที่ไม่ใช่ความรักดูบ้างก็ได้เหมือนเราเปลี่ยนมุมกล้องอะฮะแบบว่าสมมติเราถ่ายปกติเราถ่ายกล้อง close เราก็ถ่ายกว้างบ้างนะครับนอกจากเราถ่ายแคบมาตลอดแล้วลองเปลี่ยนไปถ่ายกว้างเปลี่ยนมุมมองของกล้องก็คือลองเปลี่ยนเรื่องอื่นดูมองจากมุมอื่นดูอย่างที่แม็กซ์ยกตัวอย่างเรื่องเพลงนนทนนแล้วกันเพลงนี้ชัดสุดชื่อเพลงว่าฝืนตัวเองไม่เป็นเอ้ยผิดเพลงชื่อเพลงว่ามีผลต่อหัวใจเพลงนี้นะไม่ได้เกี่ยวเรื่องตอนคิดมาไม่ได้เกี่ยวเรื่องความรักเลยไอเดียที่ได้มานี่คือเกิดจากการที่ไปนั่งร้านกาแฟแล้วเปิดมือถือแล้วก็ดูคอลัมน์นู้นคอลัมน์นี้ไปหมดจนไปเจอเรื่องแบบของกาแฟแล้วก็ไปเจอคอลัมน์ของคุณหมอบอกว่ากินกาแฟเนี่ยเยอะไม่ดีนะมันมีผลต่อหัวใจเนี่ยเราได้คำจากคอลัมน์ของคุณหมอกับสุขภาพเรื่องกาแฟแล้วเราก็ค่อยเอาอันเนี้ยมาโยงไปเรื่องความรักทำให้เราปิ๊งไอเดียว่าจริงๆถ้ากาแฟกินมากกว่า1ครั้งหรือ2ครั้งต่อวันเนี่ยมันจะทำให้มีผลหัวใจเวลาที่เราชอบใครสักคนแล้วเราต้องแบบมาตกหลุมรักซ้ำๆหลายรอบเนี่ยมันโหโคตรจะมีผลต่อหัวใจเลยนะครับมันก็เลยเป็นที่มาของการได้ชื่อเพลงการได้คอนเซ็ปต์เพลงของมีผลต่อใจของนนทนนท์นะครับก็หลังจากนั้นพี่แม็กก็เอาไปขยายความในเรื่องของความรักต่อไปจะเห็นได้ว่ามันไม่จำเป็นจะต้องมาจากเรื่องของคิดแต่เรื่องความรักอย่างเดียวนะครับเอาเรื่องอื่นๆมาลองเขียนดูนะครับก็ยังไงวันนี้ก็คงจะเดี๋ยวขอไปเล่นเครื่องอีกสักนิดหน่อยเดี๋ยวแยกย้ายละจะกลับละก็คือไปหาอะไรกินต่อนะครับก็ฝากช่องให้ด้วยไงนะครับอย่าลืมติดตามนะครับมีเกร็ดความรู้ดีๆอย่างนี้เรื่อยๆนะครับมาร่วมสนุกกันฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยอันนี้สำคัญมากบ๊ายบายครับบ๊ายบายจาก Universal Studio Hollywood